ใช่ไหมตอนแรกใช่ไหมเราตอนแรกเราก็สร้างตัว connection builder ขึ้นมาก่อนถ้าเป็นระบบนี้ระบบนี้ชื่อว่าระบบ Seed Bank ก็คือระบบธนาคารของคณะ SIT ทีนี้เราก็สร้าง connection builder ขึ้นมาก่อนทีนี้เรายังทำอะไรไม่ได้ใช่ไหม connection builder method หลักๆของมันก็คือ get connection ถูกไหมก็คือเอา connection ออกมาเพราะว่ามันเป็นผู้สร้าง connection ตามชื่อเลย builder ก็คือผู้สร้าง connection ก็คือ connection ก็คือการเชื่อมต่อในการเชื่อมต่อระบบทีนี้อาจารย์เขาใช้คลาสใหม่ไม่ได้ใช้ JDBC ปกติเขาใช้คลาสที่ชื่อว่า Client Data Source ในการเชื่อมต่อโอเคป่ะซึ่ง Client Data Source มันก็ต้องมีรายละเอียดที่ใช้ในการเชื่อมต่อดาต้าเบสใช่ไหมว่าเราจะเข้าไปดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์อะไรพอร์ตอะไรชื่อฐานข้อมูลอะไรยูเซอร์อะไรพาสเวิร์ดอะไรถูกไหมซึ่งรายละเอียดนั้นจะเก็บอยู่ในคลาสที่ชื่อว่า property เข้าใจไหมก็เลยสร้างคลาส property pop เท่ากับ new property ทีนี้มันเป็นสร้างตัวเก็บเหรอใช่มันเป็น buffer เฉยๆทีนี้ใน property มันยังไม่ได้เก็บอะไรเลยเราต้องนำข้อมูลมาเก็บก่อนแล้วก็โหลดข้อมูลมาจากไฟล์ที่ชื่อว่า db.property โอเคไหมก็คือพอสร้างอันนี้เสร็จปุ๊บแต่มันยังไม่ได้เก็บอะไรก็เลยต้องสร้างไฟล์ in-stream ขึ้นมาเพื่อใช้เก็บตัวนี้เพื่อไปโหลดข้อมูลมาจาก db.property ใช่แล้วเปิดให้ดูว่าเป็นยังไงนี่เห็นไหมมันจะเก็บพวกเซิร์ฟเวอร์เนมอยู่ไหมเห็นไหมเก็บเป็นรายละเอียดอยู่เข้าใจปะเพื่อนโหลดตัวนี้มาเสร็จปุ๊บพอโหลดเสร็จใช่ป่ะแล้วก็ป๊อปแล้วก็เอาเข้าไปใน property เลยแล้วก็ pop dot load fis ก็คือเหมือนคำว่า pop dot store fis คือเก็บใน property property เก็บข้อมูลใน db dot property นี่คืออะไรฐานข้อมูลหรอเนี่ยรายละเอียดที่ใช้ในการเชื่อมต่อระบบก็คือที่เราเพิ่มเข้าไปว่าที่เราเอามาเก็บในไฟล์ property อ่ะในคลาส property อ่ะพอเก็บเสร็จแล้วก็สร้างแล้วก็เตรียมจะเชื่อมต่อได้แล้วก็ client data source ds เท่ากับ new client data source จริงถ้าเยอะก็ client data source อย่างเดียวก็ได้อย่างนี้ถ้าเยอะนะแล้วก็อย่างนี้แล้วก็ปุ๊บ import ยังไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ายังไม่มี derby client dot jar ใช่ไหม client dot jar ซ้อนเอามาทำไมอ่ะมันไม่เห็นมีเลยมีนี่งงเหรอมีเขาล็อกตัวนี้มันจะอ้าม package ยังมันจำยากเขาก็เลยเขียนให้ดูอีกวิธีหนึ่งเขียนแค่ client data source เฉยง่ายกว่าอาจารย์เขาให้เปลี่ยนโค้ดได้หรอวะจำยากปะล่ะไม่จำอะไรก็ไม่รู้ ORG หรืออะไรเช่นเอ้ยอาจารย์เขาให้เปลี่ยนโค้ดได้หรอวะได้เปลี่ยนได้เขาดูแค่ผลเหรอเขาดูแค่ผลเหรอืมแล้วตาใช่แล้วก็ import มา import แล้วโอเคทีนี้ใช่ไหมเราสร้าง client data source เสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็เซตเซิร์ฟเวอร์เนมสร้างไว้เพื่อสร้างไว้เพื่อเชื่อมต่อกับดาต้าเบสทีนี้ใช่ไหมแล้วก็เซตเซิร์ฟเวอร์ว่าเราจะไปเชื่อมต่อดาต้าเบสจากเซิร์ฟเวอร์ไหนใช่ไหมในไฟล์ pop อย่างที่บอกไปมันเก็บรายละเอียดของดาต้าเบสแล้วใช่ไหมที่โหลดมาจาก db dot property ถูกปะแล้วก็ pop dot get propertyไอ้ตรงเนี้ย derby server name server name server อะไรพวกเนี้ยคือเอาไว้เซตเซิร์ฟเวอร์หรอใช่มันเห็นไหม derby server name เห็นไหมคำเนี้ยมันเอามาจากคำนี้เว้ยเนี่ย server ใช่เพื่อมันจะเก็ตค่ามาจาก derby underscore server underscore name เท่ากับ local host ถูกป่ะมันเก็ตมาใส่ตรงนี้ปุ๊บพอมันเก็ตเสร็จใช่ป่ะตรงเนี้ยก็เหมือนว่าเท่ากับ local hostแป๊บนึง
ข้าโฮสต์อันนี้คือโลคอลโฮสต์ใช่เหมือนมันเก็ตมาจากตัวนี้ไงเนี่ยเห็นไหมดูอีกไฟล์เนี่ยเห็นไหมมันเก็ตมาจากตัวนี้เขาจะให้ดูว่ามันเก็ตมาเฉยจะได้เข้าใจง่ายขึ้นมันแค่เอาตัวใหญ่มาใส่อะนะใช่บรรทัดต่อมามันเก็ตเป็นอะไรมาให้ทาย server port port number เก็ตเป็นอะไรมาฮะมันเก็ตเป็นค่าอะไรมาเมื่อกี้เปิดดูดิ big bang ผิด server port นะ1527แสดงว่าไอ้ตรงเนี้ยเป็น1527ครับแล้วทำไมเราถึงไม่ใส่เลขไปเลยอ่ะก็เราก็เราเอาค่ามาจาก db.property ไงเราค่ามาจากไฟล์นี้ก็คือเอาไฟล์นี้เป็นตัวเก็บคอนฟิกเฉยๆเราจะได้ไม่ต้องยุ่งกับโค้ดเยอะคือมาเก็บคอนฟิกในนี้มันจะง่ายกว่าทีนี้มันก็เก็ตมาเรื่อยๆใช่ไหมเก็ตมาจากไฟล์นี้ก็ไม่มีอะไรอ่ะเก็บค่าจากไฟล์นี้มาใส่ก็จบประมาณนี้ก็ database ก็ derby db name ก็ตัวนี้เอา sit bank มาใส่ตัวนี้ก็ user name ใช่ไหม user name เอาตัวไหนมาใส่ก็เป็นแอปแล้วตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้ก็เป็นแอปจากนั้นมันเซตรายละเอียดของการเชื่อมต่อ database เรียบร้อยแล้วใช่ป่ะแล้วก็ใช้คำสั่ง ds get connectionทีนี้มันก็เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วก็คือการเชื่อมต่อแล้วก็เอาค่ามาเก็บในคอนโอเคไหมเนี่ยอีอันเนี้ยอีเออร์เลอร์อันเนี้ยถามว่าทำไมมันถึงนำค่ามาถึงทำอย่างนี้ทำไมล่ะทำไมเราไม่ทำอย่างนี้เลยเราไม่ประกาศคอนเนคชั่นคอนเข้าไปอย่างนี้เลยมันไปไอ้นั้นใช่ปะเพราะว่าถ้าทำอย่างนี้ช่วงชีวิตของมันจะอยู่แค่ในไทยเท่านั้นถ้าอยากให้เป็นถ้าเราอยากให้มันรีเทิร์นออกมาด้วยให้มันรีเทิร์นออกมาด้วยแล้วก็ต้องย้ายไปประกาศข้างนอกให้มันเท่ากับ now ไว้ก่อนเข้าใจใช่ป่ะตรงนี้ไม่เขาจะถามว่าก็เดี๋ยวเขาจะถามว่าคืออันนี้มันเป็นตัวแปรถูกต้องป่ะมันแทนไปด้วยตัวแปรป่ะใช่ป่ะ connection call อ๋อถ้าสมมุติว่าเรามาสร้างข้างในตรงนี้เลยอ่ะก็คือถ้าหมดคือปุ๊บมันก็ใช้ไม่ได้ใช่คือชีวิตมันแค่อยู่ในไทยก็เลยย้ายไปข้างนอกแต่ว่าถ้าจะใช้ข้างนอกตรงนี้เราเปลี่ยนเหลือบรรทัดเดียวได้ไหมตรงนี้ แคสตรงนี้เวลาทำอะไรอาจเกิด exception ก็ใส่ exception ไปเลยไม่โทรไปเลยจะได้จำง่ายโทรทำไมโทรทำไมexception ทำไมโทรก็คือลาทิ้งเลยทำไมเราถึงลาทิ้งล่ะมันไม่เคลียร์ให้เสร็จแล้วเราแคสทำไมแคสก็คือเราจัดการเออร์เลอร์ถูกปะเราไม่ได้โทรเราจัดการยังไงจัดการบอกว่าให้มันปริ้นออกมาว่าเออร์เลอร์ยังไงนั่นใช่แล้วโทรก็คือแบบเราไม่สดเราลาทิ้งเออร์เลอร์ทำไมเราต้องลาทิ้งข้อผิดพลาดเราควรแก้ข้อผิดพลาดถูกป่ะไม่งั้นเราก็ลำบากใจดราม่าเลยโอเคจบเฮ้ยไอ้นี่ปัญหานี้เออร์เลอร์ว่ะเฮ้ยก็ใส่อีไงอ๋ออันนี้เอาพอออกเซฟเซฟเอาอีอ่ะเนี่ยเราแค่บอกว่ามันเออร์เลอร์ตรงไหนแต่เรายังไม่ได้ไปจัดการกับมันเพราะฉะนั้นเราก็โทรไปเลยพี่พูดทีนี้เล่นหูไม่ไหวอ่ะโอเคต่อว่าต่อนี้ก็เสร็จโค้ดแรกแล้วเหรอครับเสร็จไฟล์แรกแล้วนะยังไม่เสร็จครับยังไม่เสร็จดีสไฟล์แรกเสร็จแล้วนี่ยังไม่ทำในเมนเลยมันบอกว่ายังไม่ทำข้างบนเว้ยมันอธิบายแล้วยังไม่ทำตัวเทสเลยต้องทำตัวเทสอ๋อเออว่ะใช่ดีสอีสเออเลยข้างบนมันก็ง่ายอ่ะมันก็จำได้แล้วไงข้างบนแล้วเดี๋ยวนะขอดูที่เมื่อกี้มันสอนมาอยู่ข้างบนรีไอเนี้ยนะทีนี้ตัว get connection เสร็จแล้วก็เหลือแค่ตัวนี้เข้าใจไหมถ้าเข้าใจก็ข้ามก็ได้ลงไปดูข้างล่างใหม่ดิมึงล่างเออมีตรงนี้ทำไมต้องเป็นดิฟเขาไม่รู้จะเขียนว่าอะไรเขียนอะไรให้มันเยอะแยะไม่รู้จะเขียนว่าอะไรอ๋อโอมเท่ากับว่าไอ้3ตัวที่ผ่านมา SQL IO exception อันนี้ก็ไม่ต้องก็คือรวมเป็น exception ไปเลยถ้ามันเออร์เลอร์มันก็จะพิมพ์ออกมาแบบนี้ใช่ไหมใช่ไม่คืออย่างอันเนี้ยมันจะมี3ไฟล์ใช่ป่ะ final file SQL IO exception อันเนี้ยถ้าเราเขียน exception ตัวเดียวอย่างเงี้ยก็คือจบเลยใช่ป่ะเข้าใจว่าคือเหมือนกับว่าไม่ต้องมาเขียน3บรรทัดเป็นไม่ต้องมาเขียนอย่างนี้ใช่ป่ะดักรวมเป็น exception ตัวเดียวดักรวมเป็น exception ให้จบเลยใช่ป่ะหยอกเล่นกันเหี้ยเร็วว่ะเร็วเราไม่ควรจะต่างขนาดสั้นมากฟินใช่มั้ย
เส้นทางฟินใช่ไหมฟินต้องไปอยู่ประเทศฟินเลยประเทศที่ฟินที่สุดมึงนี่แม่งเล่นมูฟไอ้ห่าต่อคือเลยจับไปอยู่ประเทศฟินแลนด์เสร็จแล้วอันนึงเหลือเดี๋ยวตัวเทสเหลืออันข้างบนถ้าเวลาเราทำแล้วเราก็ทำอันล่างก่อนหรอจะง่ายกว่าปะก็ทำกิ๊กคอนเนคชั่นก่อนแล้วก็มาทำเมนทีหลังทีนี้ใช่ไหมตัวนี้มันคือตัวเทสใช่ป่ะแล้วก็คอนเนคชั่นคอนเท่ากับเกตคอนเนคชั่นแต่ถ้ากรณีขี้เกียจแบบกรณีลืมก็คอนเนคชั่นคอนเท่ากับดีดดอทได้ไหมดีดไม่ได้ใช่ป่ะไม่ได้มันน่าจะเป็นคาร์ดก็อย่างนี้ก็ได้อะคอนอย่างเงี้ยถ้ามันได้ป่ะมีเครื่องหมายอะไรลบๆก่อนไม่ได้สิยังเริ่มดีละมันทำดีไม่ได้ถ้าเป็นคาร์ดอื่นมันทำได้หรอใช่มันก็คือการ extend ป่ะวะไปดึงต่างเขียนเกตอย่างเดียวนะเดี๋ยวดูเขียนเกตใช่ป่ะ get control space อย่างเงี้ยขนาดก็คือได้ใช่ไหมคอนเอาแบบเดิมแบบเนี้ยได้ละมันคือสิ่งดีๆนี่เองทีนี้เราจะเทสใช่ป่ะเวลาเทสเราจะเทสยังไงสมมุติถ้าแนนเป็นคนเทสว่าจะเทสตัวคอนเนคชันบิลเดอร์จะเทสยังไงหือแล้วเข้าใจที่มึงถามก็คือถ้าอยากเทสระบบจะเทสมันบอกจะเทสระบบยังไงจะเทสระบบคอนเนคชันบิลเดอร์เนี่ยก็เชื่อมต่อแล้วก็ปิดใช่แล้วก็ลองเชื่อมต่อแล้วเราก็ select ทั้งหมดมาดูใช่ไหมว่า select ได้หรือเปล่าเวลา select ทั้งหมดใช่ป่ะมันไม่มีการใส่พารามิเตอร์อะไรเลยไม่มีใส่พารามิเตอร์อะไรเลยเนื่องจากไม่มีพารามิเตอร์เราเลยใช้ con dot create statement ถ้าใช้ prepare มันจะต้องใส่พารามิเตอร์ไงต้องไป dot set dot set ตัวช่วยตัวนี้เท่ากับอะไรหรือภาพออกใช่ป่ะ create statement น่ะเอาใหม่ถ้ามันมีคืออาจารย์พูดอยู่ตอนนี้ถ้ามันมีแล้วเข้าใจใช่ไหมไม่ถ้าเกิดเป็น prepare statement น่ะมันคล้ายๆกับว่ามันจะมีตัวช่วยเข้ามาแบบเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็เครื่องหมายตกใจแต่นี่ไม่มีตัวช่วยคือ select ทั้งหมดเฉยๆเลยใช้ statement เฉยๆก็คืออย่างต้องแบบว่าแวร์เท่ากับอะไรเงี้ยแล้วเครื่องหมายแบบมันไม่รู้เงื่อนไขของมันอะไรประมาณก็จะใช้พวก prepare statement ก็เหมือนที่อาจารย์ทำใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นปกติก็เป็นแบบนี้เลยก็เป็น statement ปกติก็คือ statement ปกติก็คือเรียกปกติเรียกตัวไหนก็ออกตัวนั้นใช่ไหมตัวนี้จะถามว่าเราจะ select ทั้งหมดยังไงสมมติเราไม่รู้เลยสตาร์มึงก็ลองเทสตาร์ก่อนทีนี้ไอตัวนี้แม่งยากเว้ยเออไงแป๊บนึงใครจะตามหมดนะไอตัวนี้แม่งยากเราเขียนอีกบรรทัดนึงไว้ก่อนเราสตริงและ SQL เท่ากับตัวนี้แม่งจำยาก select star form เดี๋ยวทำให้ง่ายขึ้นจะได้จำกันง่ายทำอะไรแล้วเอามารวมกันมะ join transactionอย่างนี้ง่ายกว่าชัวร์ on ba dot ba underscore dot account id underscore id เท่ากับ c dot account id จบแค่นี้ออกทุกตัวแล้วหรอเนี่ยใช่ทุกออกทุกตัวไม่ใช่ natural joy ทำไมอ่ะจะได้ไม่ต้องเขาไม่แน่ใจว่าเดอร์บี้ใช้ได้หรือเปล่าแต่ถ้าเป็นโอราเคิลใช้ได้จบหยับเนี่ยหยับมองไม่เห็นหยับเบาๆหน่อยดิเออพอทีนี้คอมเมนต์ไว้ไม่ใช้แล้วในตัวนี้แทนนะพิมพ์ตามก่อนเดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่าทำไมยังงงอยู่ใช่ไหมว่าทำไมอ๋อนี่ไงเอโอมันย่อมาเป็นอันนี้แหละใช่ก็ที่นี่ใช่ป่ะที่ไอ้นี่ใช่ป่ะเขาใช้ไฟอินอ่ะเขาใช้ไฟอินด้วยนี่ใช่ป่ะที่ใช้ไปเขียนย่ออ๋อว่าแล้วจะเข้าทุกตัวเหรอเขาไม่เอาทุกตัวซะหน่อยทุกตัวเว้ยไม่กรณีถ้าจะเอาทุกตัวใช่ไหมโอมอาจารย์เอาทุกตัวครับเอาเหรอจริงเหรอไปดูในไฟล์นี่ก็ได้ไฟล์ SQL นี่เนี่ยมีไฟล์ SQL ด้วยเหรอมีครับแต่ยังไม่พูดถึงเขียนโค้ดก่อนแล้วค่อยไปสร้างทีหลังโค้ดเลยดิโค้ดเดี๋ยวตายแล้วใช่ไหมจอยเขียนอย่างนี้จะเข้าใจง่ายกว่าเพราะเรียนโอราเคิลกันมาเรียนแล้ว
ะลองเหรอลองมาขอลองก่อนนะไม่ใช่ว่าจอยใช้ทำอะไรมันคล้ายกับว่ามันไม่ต้องอ้างอิงว่าเท่ากับเท่ากับอะไรอ่ะถ้าเกิดข้อมูลมันตรงกันมันก็จอยให้เลยอ๋อแบบก็คือเขาลองก่อนไม่ชัวร์ก็คือเป็น BA ในเชลอจอยกับตัวลองก่อนแป๊บนึงทานเซ็กชันเออแค่นั้นอ๋อไม่เคยลองเออว่ะง่ายกว่าด้วยเดี๋ยวลองก่อนไม่แน่ใจว่าเดวี่ใช้ได้ไหมถ้าเดวี่ใช้ไม่ได้ก็จบที่ดอทแล้ววะจะลองใช่ไหมยังไงนะนี่ใช้เล่าจอยไปเลยใช่ป่ะก็นี่เชอร์เล่าจอยอะไรทานแซคชั่นใช่ป่ะทีแค่นี้หรอแล้วไอ้หยอกทีเอหรอทำไมเขียนระบุไว้เฉยไม่ออกเออเลอร์ทานแซคชั่นเขียนผิดป่ะดูสินี่ออกลบอันนี้ออกลบ BA กับลบตัว T ออกแล้วก็ไปอ้างอิงตัวที่มันจะจอยกันไม่ต้องอ้างอิงในเชลล์จอยอย่างนี้เลยหรอใช่ไม่ออกแต่อย่างเงี้ยน่าจะออกไม่ออกเหมือนกันหรอออกไหมเขียนอะไรผิดแน่เลยอะจริงๆใช่เขียนงี้ไปก่อนเขารู้แล้วเขียนอะไรผิดตัวนี้มี S ด้วยนี่ไงมาแล้วลองไปลองในเชลล์จอยซีเล็กตาฟอร์มแบงค์เขาขอลองในเชลล์จอยก่อนจะได้ง่ายขึ้นจอยทางเซ็กชันใช่ไหมถ้าได้จบอะไม่ได้ลาย2ซีเล็กลาย2คอลัมน์แล้วถ้าอย่างเงี้ยยูซิ่งยูซิ่งขอไอดีใช่เบอร์นี้ก็ง่ายไม่ได้ไม่ใช่ Oracle เดวี่กาเอ Oracle ดีกว่าเราเรียน DB2 เหรอวะเนี่ยใช้เงี้ยง่ายสุดนะก็ย่อได้มันไปเอาไฟแล้วอันนี้เราก็ออกได้เลยสิไอที่ตัวก็ออกเลยของอาจารย์เขียนยาวจำทำไมใช่ป่ะคิวรีคอมมานด์อ่ะนะเปลี่ยนนี่เขาแก้เป็นตัวนี้แทนดูดิเขาคอมเมนต์ของอาจารย์ไว้อะแล้วอันนี้เวลาเราไปใช้แล้วก็เอา SQL ไปใช้ใช้เอา SQL ไปใช้เหมือนกันง่ายกว่าถามว่าทำไมต้องทำไมถึงต้องเอา bank account joy transaction หรือว่าทำไมเพราะว่าตลาดเพราะว่าข้อมูลที่อาจารย์ให้มาเป็น bank account กับ transaction โอ้ทำไมถึงมีได้มูสิรีเซ็ตลูกเนี่ยข้อมูลที่อาจารย์ให้มาใช่ไหมคือ bank account กับ transactionแล้วเราอยากลองว่ามันซีเล็กทั้งหมดได้ไหมเราเลยเอา bank account เนี่ยกับ transaction เนี่ยมาจอยกันเข้าใจป่ะจอยเสร็จเราก็ต้องเอาตัวที่เหมือนกันมาออนใช่ป่ะมาเช็คเงื่อนไขตัวที่เหมือนกันคืออะไรเนี่ยคืออะไรตัวที่เหมือนกันคืออะไร account id ถูกป่ะแล้วก็เลยออน account id เข้าใจป่ะมันทันนี้โอเคนะตรงนี้ทีนี้เราก็อะไรวะประมาณเนี้ยแล้วก็เก็ตค่ามาปกติเนี่ยแบบคือสมมุติคือเรากำหนด SQL แล้วใช่ไหมแล้วก็นำไปรันโดยการใช้คำสั่ง stm sql query ไอ้ transaction เมื่อกี้นี้เราเป็นคนสร้างหรือว่าอาจารย์มีมาให้อาจารย์มาให้เราเอามาใส่เฉยทีนี้ก็แล้วสรุปอาจารย์มีไฟล์อะไรให้บ้างมี SQL ให้ไงใช่ตัวเบสตัวนี้มันชื่อไฟล์อะไรคือเหมือนอาจารย์สร้างมาเหมือนอาจารย์สร้างใส่เป็นโค้ดมาให้ใช่แล้วเราต้องสร้างดาต้าเบสเองแล้วเราก็ต้องเอาอันนี้ไปใส่เพื่อสร้างดาต้าเบสของเราเองแต่เดี๋ยวเขาสร้างทีหลังเขาสอนโค้ดเองเขาคล้ายๆกับว่าก๊อปพวกครีเอทอะไรมาแล้วให้เราไปกดรันเองเอาง่ายๆคืออาจารย์มีซอสโค้ดให้เราแค่เอาซอสโค้ดไปสร้างซอสโค้ดไปสร้างนี่ซอสโค้ดนี่
ไอ้พวกเนี้ยนะแต่มีซอฟต์โคดนี่ใช่ไหมใช่แต่เราต้องสร้างดาต้าเบสเองคอนเน็กต์เองอะไรเองเงี้ยเดี๋ยวค่อยสร้างเซฟกันวันนี้ก่อนเข้าใจเข้าใจเดี๋ยวค่อยสร้างใช่ไหมใช่เดี๋ยวค่อยสร้างทีนี้ใช่ป่ะทีนี้เราก็ส่งไปรันโดยการใช้คำสั่ง stm.sqquery แล้วตามด้วย sql อะไรประมาณนั้นใช่ป่ะใส่ sql ลงไปปุ๊บมันก็เอาผลลัพธ์มาเก็บอยู่ในไหนเวลาส่งไปรันแล้วเก็บอยู่ใน result setจากนั้นเราก็เช็คว่า y is.next is.next ก็คือเราสามารถ next pointer ไปที่ record ต่อไปได้ไหมง่วงใช่ไหมเป็นลำดับใช่ไหมกินกับซื้อกาแฟไปดิเป็นตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ใช่ไหมใช่เคยบอกเราสามารถ next pointer ไปตัวไป record ที่1 2 3อะไรอย่างนี้ได้ไหมถ้า next ได้แสดงว่ามี record อยู่ถ้า next ไม่ได้แสดงว่า is เป็น nullเฮ้ยขอถามหน่อยไอ้นี่ตรงเนี้ยมันก็คืออันนี้มันเหมือนเป็นตัวแสดงผลป่ะแบบเหมือนหาว่าใช่เป็นตัวใช่เป็นตัวพอยเตอร์ครับมีมั้ยมีมั้ยมีมั้ยมีใช่ป่ะใช่มีข้อมูลมั้ยถ้ามีข้อมูลก็เอาออกมาดึงออกมาใช่ใช่ที่เคยบอกถ้ามีอยู่ก็ดึงออกมาถ้ามีอยู่ก็ดึงออกมานี่คือการดึงออกมาอันนี้การดึงใช่มั้ยดึงออกมานี่จะใช้คำสั่ง stem.out.printf f11d ก็คือกดแท็บไป11ครั้งจากนั้นกด backspace กลับมาลบ25ครั้งกดแท็บไป 12.15 กดแท็บไป15ครั้ง 15.2 เลยเหรอกดแท็บไป15ครั้งโดยให้มีทศนิยม2ตำแหน่งมันบอก 12.5 d คือ decimal อย่างนี้กดแท็บอันนี้กดแท็บไป3ครั้งอันนี้เขาไม่เคยจำอ่ะพออาจารย์เขาดูแค่ว่าตัวแรกอ่ะเป็นอะไรตัวแรกก็เป็น ID อันนี้ก็เลยเป็น D เพราะว่า D ก็เป็นตัวเลขไงก็แบบนั่งกะเอาเองทีหลังนั่งกะเอาเองแล้ว S กับ S คืออะไรนะ S คือสตริงก็คือ name ใช่ไหมก็คือ name ก็คือจำนวนไม่เกิน25ตัวอักษรอะไรอย่างเงี้ยป่ะไม่ใช่ลบก็คือไปทางซ้าย25ตัวไปซ้าย25ตัวใช่แต่ว่าข้างหน้าไอ้ตัวเปอร์เซ็นต์นี่คือเท่าไหร่ก็ได้ใช่ป่ะแต่ว่าไปก็คือขวา11ตัวอ๋อตั้งแต่ขวายันลบ25ตัวป่ะยังไงห่างขวา11ตัวป่ะเปอร์เซ็นต์ถ้าลบอ่ะห่างซ้ายก็บอกกดแท็บไป11ครั้งไงไม่มีหรอมีป่ะไม่มีสแกน F เว้ยไม่ฉลาดสแกน F ปิด F กับสแกน F อ่อีโฟเคเบิลภาษา C เอาพอยเตอร์ของภาษา C ภาษา C ไม่รู้เรื่องเลยไม่เคยเรียนข้อเมกาเคเบิลฉลาดสุดๆต่อเร็วแล้วเราก็เก็บออกมา is.get รีบแว้งหนาฮะไอ้ is.get มันคืออะไรวะไอ้ is อันนี้คือมาจาก is นี่อันนี้เข้าใจปะเข้าใจเก็ทข้าออกมา is ก็คือหมายความว่าอย่างสมมติเราดูที่ตัวไอ้นี่ใช่ไหมตัว sql ใช่ปะก็คือเหมือนที่อาจารย์ตนิกเคยสอนว่าอย่างมุดเลือกตัวเนี้ยมา is ก็เหมือนเป็นตัวไปดูว่ามี record นั้นหรือเปล่าถ้ามีดึงออกมาถ้าไม่มีก็เป็น nullเออก็แค่นั้นเอง RF บอกไหนก็คืออย่างสมมุติ ID นี้เราดูใช่ไหมว่าอะอะไรเขาบอกว่าให้ select ID ใช่ปะก็ไปดูว่ามี ID ไหมมีก็ดึงออกมาอันนี้คือ RF ตัวที่1ตัวที่2ดูว่ามีชื่ออะไรดึงออกมาอย่างเงี้ยเออเข้าใจถูกใช่ไหมอาจารย์ถูกอาจารย์อาจารย์กูทีนี้ RF.get ลองก็ดีนะกลับมาสอนที่ SIT มีความสูงดีฮะมึงจะสอนใช่ไหมก็ไม่รู้สินะกูว่าให้มันไปเรียนครูเถอะให้มันไปพัฒนาสกิลความเป็นครูนี่ไม่ต้องเรียนสอนมหาลัยสอนได้เลยไม่ต้องเรียนครูเหรอ yes แต่เขาสมัครเข้ามาใช่ป่ะเออสมัครเข้าเห็นอาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษเคยบอกมาต่อดีด้วยกับดึกอาจารย์มีแค่โค้ดนี่ไหมให้อย่างเดียวใช่ไหมแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมอ่ะเลทเทป415ที่แล้วใน CUI อาจารย์บอกว่ามีตัวนี้แล้วมีตัวซอสอะไรมาให้อีกอันนึงวะมีเฮลไงอาจารย์มีเฮลให้แต่ว่าเฮลจะไม่เฮลทีนี้ทำไมทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเราจะเก็ทอะไรออกมาเราจะรู้ได้ไงว่าคอลัมน์ทั้งหมดที่มีอยู่ที่เราซีเล็กคืออะไรแล้วก็ไปที่แล้วก็ไปที่เซอร์วิสครับแต่มันคลิกตัวนี้รีเซ็ตขอละทำไมต้องรีเซ็ตทุกครั้งให้มันรีใหม่มันจัดผิดเราต้องแก้ปัญหาที่ตรงทำแล้วจ้างฝันไม่ถามบริษัทไงที่เขาบอกว่าเขาจะมีให้อ่ะไม่ต้องเสียค่าเช่าไอ้เหี้ยไปเปิดยังไม่ค่อยคิดสอนพิเศษยังไม่ค่อยคิดเรื่องทำบริษัทนะอยากหาประสบการณ์ก่อนโอ้ไอ้กูมีกูเลยแม่มึงศาสตร์กลับมาสอนแทนจาริเช่ใช่หรือไม่จบมาโทไปเ
็นที่เออาจารย์วิเชษก็ใกล้กับเสียงแกนั่นแล้วด้วยเราเป็นรุ่นใหม่อาจารย์แกสอนถ้าไม่มีดร.อาจารย์วิเชษโคตรเหนื่อย3ห้อง3 4ห้องก็รุ่นตอนแรกต้องไปเป็น LF ก่อนเว้ยใช่ไงก็ดร.เป็น LF มาก่อนแต่งั้นเราก็ไปสอนเลื่อนขั้นไปเรื่อยดร.ก็เป็น LF มาก่อนเหรออืมทีนี้เราจะรู้ได้ไงเราเก็ตอะไรเราก็ไปที่อะไรไปที่เซอร์วิสแล้วเราก็มาดูตรงนี้ครับเก็ตอะไรครับเก็ตลองแอคเคาท์ ID ถูกป่ะเนี่ยเห็นไหมแอคเคาท์มีแอคเคาท์ ID เพราะว่าไปดูปุ๊บตัวเลขมันเยอะเหรอแอคเคาท์เป็นอะไรครับแอคเคาท์เป็นบินอินมันบิ๊กอินคือเยอะมากก็เลยเป็นเก็ตลองทำไมต้องไอที่ดับเบิ้ลลองชาบุรีอะไรนั่นป่ะวาชาคืออะไรวาชาคือผิดวาชาคือวาชาคือวาชาวาเลียนวาเลียนชาเลกเตอร์สติงเยอะหลายตัวก็เลยเป็นสติงบาลานซ์คือดับเบิ้ลเดซิมอลก็คือดับเบิ้ลถูกป่ะใช่แล้วจากนั้นก็มาดูตัวนี้ถูกไหมเนี่ยทรานเซคชั่นโค้ดถูกป่ะเป็นอะไรเป็นชาคืออะไรชาก็คือสติงชากับวาชาแตกต่างกันยังไงชาคือต้องใส่คือกี่ตัวต้องใส่ให้หมดชาแต่วาชาไม่จำเป็นต้องใส่ครบทุกตัวแล้วแหละถูกชาคือฟิกส่วนวาชาไม่ฟิกเป๊ะนี่หว่าไม่บอกดีๆไม่ได้มันได้แต่ว่ามันอยากแบบนั้นไปก่อนเพย์เซฟเพย์เซฟก่อนเพย์เซฟเรียนแบบเพย์เซฟเรียนแบบเพย์เซฟปลอดภัยจริงๆติวไปมันก็เปิดหน่อยโยกังไปด้วยก็ได้แหละทรานเซคชันเดทเป็นอะไรเป็นทรานสแตมป์ถูกไหมทรานสแตมป์เป็นเวลาเราเก็บเป็นเดทแล้วกัน is.getstring ก็คือเก็บเป็นสตริงเพราะเป็นทรานสแตมป์ก็คือเดททรานสแตมป์คืออะไรวะสตริงเหรอใช่ทรานสแตมป์เหมือนกับว่าเวลาสเตตัสป่ะว่าเข้าฝากกี่โมงถอนกี่โมงสถานะถูกต้องครับสถานะการฝากเงินใช่ไหมถูกต้องครับแล้วก็เอาเมาส์เป็นเดซิมอลเก็บเป็นดับเบิ้ลทีนี้คืออะไรเอาเมาส์ก็คือจำนวนป่ะคงเหลือป่ะเอาเมาส์คืออะไรเต้ยเอาเมาส์คือจำนวนเอาเมาส์คือจำนวนที่รับเข้ามาส่วนบันไลน์คือจำนวนที่อยู่ข้างในใช่เอาเมาส์เหมือนเป็นฝากเงินป่ะว่าบันไลน์เงินมาเท่าไหร่บันไลน์คืออินเนอร์เอาเมาส์คือเอาเท่าไหร่บันไลน์คือคงเหลืออ๋อเอาเมาส์คือหมายความว่าเอาเข้ามาฝากเท่าไหร่เอาเข้ามาคือรับยังฝากเข้ามาเท่าไหร่ถอนเข้ามาเท่าไหร่คือเอาเมาส์แต่ถ้าเป็นจำนวนคนเหลือในบัญชีเขาเรียกบันไลน์อ๋อโอเคเก็ตทีนี้ใน transaction มันมี account ID ด้วยใช่ไหมแล้วทำไมเราไม่ get มันออกมาด้วยล่ะทำไมเรา get แค่ครั้งเดียวเพราะว่ามันมีการจอยกันไงมันเลยรวม account ID เป็นตัวเดียวก็เลย get แค่ครั้งเดียวส่วน transaction ID ทำไมไม่เอาออกมาล่ะเพราะเราไม่อยากรู้เราไม่ดู transaction ID มันไม่ค่อยเกี่ยวข้องอะไรเท่าไหร่ทีนี้เราเอามาหมดแล้วใช่มั้ยถ้ามีอยู่ก็วนออกมาถ้ามีอยู่ก็วนออกมาอันนี้คือโค้ดที่ทำใหม่ใช่มั้ยเนี่ยอันนี้โค้ดที่ไอ้นี่ไว้คือของอาจารย์เหรอใช่ถ้ามีอยู่ก็ถ้ามีอยู่ก็เอามาถ้ามีอยู่ก็เอามาถ้ามีอยู่ก็เอามาอ๋อที่เน้นๆนี่คือของอาจารย์ใช่มั้ยองค์ใช่คอมเมนต์ไว้เผื่อเก็บไว้ดูคอมเมนต์ไว้ของอาจารย์แต่ว่าอันนี้เราสามารถทำในรูปแบบย่อยอย่างที่บอกเมื่อกี้ได้ใช่ผลลัพธ์เหมือนกันเด้โอ้ยแค่รูปนี้เอาวิธีมันย่อๆแม่ไปนั่งทำในห้องกูหรือให้มันมาติวให้นี่ไงเออดีละทีนี้ทีนี้เราออกมาหมดแล้วใช่ไหมเราไม่รู้จะทำอะไรแล้วเราปิดคอนเนคชันเลยแล้วกันเราคอนดอทโค้ดฮะไอ้ต้อยไปดึงที่กูยังวะกูไปดึงแบบปิดคอนเนคชันไงเออมันทำทายเสร็จมันก็ออกมาไอ้ต้อยจะดูเครื่องกูอ่ะจะดูเครื่องกูเออนั่นนี่แหละเราไปดูนี่สองเฮ้ยอะไรไม่ค่อยจะเอาหน่อยดิมันเอาข้อมูลออกมาหมดแล้วเราก็คอนดอทโค้ดไงปิดการเชื่อมต่อไงเอาของอาจารย์ออกไปเลยได้วะเนี่ยแล้วแต่เขาคอมเมนต์ไว้เฉยเยอะแยะเออโอ้โหสั้นเยอะมากสั้นกว่าเยอะสั้นมาเยอะเข้าใจง่ายกว่าเยอะแสดงว่าโปรแกรมเขา maintain ability ดีกว่าของอาจารย์ใช่หรือไม่วิชา SAมึงเอามารวมกันทำเหี้ยถามอยากตอบถามอะไรมึงจะถามอะไรเมื่อกี้กูลืมแล้วถามหน่อยถามหน่อยข้างบนอะไรว่าอ๋อบอกว่าข้างบนมันก็ไม่มีอะไรหรอกมันจับง่ายเออไม่เป็นไรก็คอนเนคชั่นคอนดอทเก็ตคอนเนคชั่นแค่นี้ก็ได้แต่ข้างล่างอ่ะ
็แบบเอาข้อมูลออกมาเป็นเสร็จแล้วเราไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็ปิดคอนเนคชั่นไงก็คอน.cod ทีนี้มันอาจจะเกิด exception แล้วก็ถ่ายแฮชปกติจบจบจบ connection builder เออทำไมอันนี้ต้องเป็น SQL exception หรอทำไมไม่เป็น exception ธรรมดาหรอก็เป็น exception ธรรมดาก็ได้ถ้าอย่างข้าวอนก็บอกว่าโทรไปเลยโทรไม่ได้เราต้องรับผิดชอบเราต้องเจอเรื่องเราต้องจัดการพี่ดีอ่ะแม่พี่ผู้หญิงไม่เห็นรับผิดชอบเลยเชื่อโอ้เฮ้ยคนละเรื่องกันผู้หญิงทิ้งผู้หญิงทิ้งทำไมต้องรับผิดชอบคนละเรื่องกันตัวแปรอะไรผู้หญิงทิ้งมันไม่ต้องเลยใช่เราไม่เคยทิ้งเราเป็นคนดีคนท้องก็ออกปิ้งเฮ้ยมันมีให้เหลือเป็นหลักได้แล้วทิ้งอ่ะมึงพี่น้องโอเคทำทำอะไรวะเดี๋ยวกูไปโพสลงเฟซดีกว่าโพสสิโพสห้ามเล่นเฟซห้ามเล่นเฟซเสียปิ้งแล้วเป็นกฎข้อที่4จำได้เดี๋ยวเรียนเสร็จให้โพสโอเคป่ะโอเคป่ะเออเรียนต่อมาถึงไหนแล้วโมเดลใช่ไหมเรากูกิ๊กไม่เดี๋ยวรูดอ่ะเยอะมากตรงนี้ก็อัดคลิปไปอยู่ไงอัดคลิปไปอยู่ไม่เป็นไรใช่ไหมต่อไปแล้วต่อเมเขาโมเดลอ่ะโมเดลคืออันนี้เอาไว้ทำเพื่อ OOP ธรรมดาก็ตารางมันมี2ตารางใช่ไหมมี back account กับ transaction ใช่ไหมมันก็ต้องมี2 object เนี่ยก็ต้องมี back account กับ transaction สร้างเป็นคลาสไว้เก็บข้อมูลเฮ้ยเต้ยมึงก็ต้องไปเรียนไอ้นี่ใหม่ใช่ไหมใช่เลยวิชาที่มึงลืมมาสอบอ่ะเรียนแคลเลยเออใช่แคลมึงลืมจริงเหรอวะลืมเนี่ยเต็งเป็นเลยแล้วขอสอบเรื่องหนังแล้วว่าเรียนแคลน่าเบื่อวิชานอกภาคเรียนแคลสองเรียนแคลสองรอบน่าเบื่อตายเก็บความพิเศษได้บ้างว่างเรียนเป็นเพื่อนอินเหรอทำไมไม่ลงเรียนซัมเมอร์ซัมเมอร์เปิดหรอเปิดอูหูเปิดคณะอื่นเปิดเพราะว่าเป็นของน้องภาคไงมันเปิดแล้วกลัวมันยากอะดิไม่หรอกมั้งเออว่ะแต่มึงก็จะไปเป็นฐานที่คนอื่นเขาอยากให้สเต็กใช้รหัส NTH ว่ะมึงทีนั้นไม่ลงเรียนเทอมนี้เทอมนี้น้องบอกอาจารย์โหดสัตว์อะเทอมเราท่านให้ตื่นมาแล้วเจอก็คือไม่ตอบต่อมา bank account bank account มีอะไรบ้าง bank account ก็มี account ID account name ทำไมถึงต้องมี bank account ID account name บันวานเพราะอะไรไปดูครับมีไปดูมีไปดูไปดูในฐานข้อมูลก็มี account ID account name ถูกป่ะแล้วก็มีบันวานถูกป่ะถามดิ i5 SQL นี่มันเปิดตรงไหนจะได้ดูเปิดที่แอปป่ะไปที่ไฟล์แอปตรงนี้ถูกป่ะไปที่ไฟล์ไฟล์เหรอนี่เหรอไหนวะไม่เห็นไปที่ bank account อย่างนี้ใช่ไหมมันต้องเข้าไปที่ service ไม่รู้ว่าของเขามีไหนไฟล์ไหนไหนไฟล์อ๋อเหรอไหนอ่ะอยู่ในหมวดอะไร very simple นี่ไฟล์นี่เหรอ SQL เปิดไหนวะ double clickนี่ขึ้นมาแล้วอันนี้ใช่ไหมที่เราต้องเอาไปใส่ใช่เดี๋ยวเขาสร้างทีหลังสร้างทีเดียวสร้างทีเดียวได้ใช่จ้ะกูนับถือมึงเลยค่ะมาต่อทีนี้ใช่ไหมไอ้เขาไอ้ดีไปดูเขาไหมเราต้องแบบก่อนที่เราเขียนใช่ไหมเราไม่ควรเขียนมั่วต้องไปดูก่อนเลยเราไปดูมีอะไรบ้างมีไอ้เขาไอ้ดีใช่ป่ะก็แล้วก็ใส่ account ID ตัวนี้ปิดหายเยอะมากขอจัดการก่อนแป๊บนึงนะขอจัดการก่อนเยอะแป๊บนึงรีเซ็ตอีกแล้วทำอะไรไม่เป็นก็รีเซ็ต AR ก็รีเซ็ตใช่จังดีวุ้ยใช่เออไอที่ไปเลือกตั้งมาแม่งแค่ติ๊กบัตรไอ้เหี้ยกดแม่งก็จองกดยอมรับป่ะยอมรับกดไปเถอะกูกดไปกดแล้วไม่ยอมทำไมกูไม่เห็นไอ้เหี้ยกูเกือบจะกดคำว่าอะไรไม่ออกเสียงยืกูกะจะกด
นี่ยไปดูตรงเซอร์วิสก็ได้มีอะไร account ID ใช่ไหมเป็นอะไรเป็นรองไงอย่างที่บอกไป account นี้ก็เป็นวาชาก็เป็นสตรีมบันลาคือเราต้องเอาให้เหมือนไอ้ตรงนี้ใช่ไหมต้องเหมือนเดซครับบันลาเป็นอะไรเดซิมอลก็เป็นดับเบิลส่วนไอ้นี่คืออะไรนี่คือ account book สมุดเงินฝากคอมเมนต์ไว้ก็ได้จะได้ไม่งงฮะอะไรนะมันต้องเป็นเนาเหรอก็ตอนแรกใช่ไหมแบงค์บุ๊กป่ะใช่ไหมใช่มันเรียก account book หรือแบงค์บุ๊กไม่รู้สิแบงค์บุ๊กตอนแรกแบงค์บุ๊กอ่ะมันโล่งเลยใช่ป่ะมันเลยเป็นเนามันโล่งเลยแบงค์วงแคสคืออะไรไม่มีการเพิ่มเข้าไปใช่ไหมใช่แบบเพิ่งเปิดบัญชีใหม่แม่งก็โล่งเลยแล้วมันต้องเป็นลิสต์อ่ะก็ใช่ก็มันเป็นรายการไงก็เลยเป็นลิสต์ไงนึกถึงสมุดเงินฝากอ่ะเป็นรายการว่าเป็นรายการมันจะมาเข้าใจป่ะเข้าใจแต่ก็เลยเป็นลิสต์ไงรู้ว่าทำแบบนี้ได้ด้วยเป็นลิสต์ดียาได้คิตเตอร์เซตเตอร์ก็ธรรมดาไม่มีก็ไลค์คลิกinsert code getter setter ใช่ไหมต้องมาไลค์คงไลค์คลิกตกประมาณแตกติดใครมารู้เปล่าติดใครอาจารย์ดารงฤทธิ์ตีกระบาลแตกเด็กกับอาจารย์ดารงฤทธิ์ปล่อยอาจารย์สอนดีโอ้อาจารย์สอนใส่ใจนักศึกษาใช่ไหมตอนปิดเทอมที่แล้วอ่ะตอนปิดเทอมที่แล้วก็ไปเรียนกับอาจารย์แกเว้ยชอบมากเลยสอนดีมากกูจะลืมกูจะเพื่อนใจเย็นหนูเต้ยเก็บเสร็จเรียบร้อยโอเคแล้วเราก็มาเริ่มดิปิซิสเดโพซิตอันนี้เขาเรียกแต่ละแอคทีฟวิวเหรอฝากหรือเป็นเมทอดเมทอดค่ะเดโพซิตใช่ไหมอันนี้เป็นโทรล่ะไหนวะโทรแบงค์เพราะว่านี่มันไปโทรข้างล่างมันโทรเพื่อโทรเพื่อเดี๋ยวอธิบายว่าโทรทำไมไม่ต้องชอบใช่ไหมโทรมาเพราะย่าอยากคุยอยากมีความสุขก็เลยโทรไปนี่ไงมันเขียนเอาไว้อยู่อยากมีความสุขเด็กสิบสี่โลก็เลยต้องโทรหาแฟนจะได้มีความสุขต้องโทรกูเคยพูดคำเป็นไปโอ้เป็นไงเสียฝ่ายที่อยากตามมาต่อเฮ้ยตรงนี้จริงจริงแล้วเราไม่ต้องไปทำแบงค์แอคเคาท์ exception ก็ได้นะเราไม่ได้อะไรแล้วตอนนี้จริงๆแล้วเราก็ไม่ต้องทำแบงค์แอคเคาท์ exception ก็ได้เราก็แค่แบบเขียนออกไปว่ามันเป็นอยากรู้แนวคิดเฉยมันน้อยกว่าศูนย์อย่าคิดมากใช่ไหมคิดมากไม่ดีเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันไอ้ if มันเป็นกรณีที่ต่างมันมากกว่าศูนย์ใช่ไหมมันก็ทำตามรายการเนี้ยคุยถามว่าอันนี้หรอไม่ไอ้เนี้ยอันนี้คือฝากไอ้นี้ฝากเข้ามาก็คือ private คือ private เข้ามาทีมกันใช่ไหมใช่ก็คือเหมือนเรื่องรายการอันนี้ก็คือเป็นมันก็ได้ตามปกติใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมันน้อยกว่าศูนย์มันก็จะเข้าเอลมาแล้วเราก็ system but out the pin ออกมาบอกว่ามันน้อยกว่าศูนย์ทำไม่ได้แค่นี้เราก็ไม่ต้องโทรไปยังแบงค์แอคเคาท์อ่ะเอาก็เอาตรงนี้ออกเหรอเออเอาโทรแบงค์แอคเคาท์ออกอ่ะแล้วอันนี้อ๋อเดี๋ยวก็ออกไปเลยลองมั้ยก็ออกไม่ได้ได้ก็เราไม่ต้องทําโทรเลยทั้งคลาสเราก็ไม่ต้องทําเขียนว่า system.out เฉยๆว่ามันเออร์เลอร์เอลใช่มั้ยบอกว่ามันเออร์เลอร์ตรงไหนก็เอลมาก็จะไม่ต้องทําโทรจริงๆมีอีกวิธีนึงไปที่ exception แก้เป็น extend runtime exceptionก็ได้นะไม่เออเลิกด้วยทีนี้เอาโทรออกแก้เป็นรันไทม์จบแต่มันก็ต้องสร้างคัสแบงค์อันนี้ขึ้นมาเหมือนเดิมก็ต้องสร้างเอ็กเซปชันเอ็กเซปชันก็ต้องก็ควรสร้างไงถ้าอาจารย์ตรวจเออว่ะเผื่ออาจารย์ให้ตรวจนี่จบแล้วเอ็กเซนรันไทม์แทนไม่ต้องโทรขั้นบนด้วยลดโคตรทำยังไงนะเอาใหม่เข้าใจใช่ป่ะไปเปลี่ยนตรงนี้เป็นรันไทม์เอ็กเซปชันจากปกติที่มันเป็น exception ใช่ทีนี้แล้วตัวเดิมก็เอาลบโทรทิ้งได้เลยไม่ error แหละเดี๋ยวนะคือตรง bank account exception เนี่ยเหรอใช่ตรงที่มัน extend เนี่ยนะเปลี่ยนเป็น runtime เพราะว่า runtime มัน runtime คือไม่ต้องโทรแต่ถ้าเป็น exception ต้องโทรเอ็มโทรตรงนี้คืออะไรอ่ะเราไปเอามาจากเนี่ยหรอ bank account exception หรอใช่แค่นี้แล้วกลับไปที่ finance ครับลบโทรออกลบโทรทิ้งไม่ error ครับอันนี้ก็ได้เหรอใช่ลบโทรทิ้งเลยฮะลบโทรจบแล้วอันล่างอ่ะอันล่างก็ลบโทรทิ้งได้เหมือนกันเฮ้ยลบโทรแบ็คแอคเคาท์อะไรได้หมดเลยเหรอใช่ลบโทรได้หมดเลยอ้าวแล้วถ้าไม่ลบมันก็ไม่มีอะไรใช่ป่ะไม่มีอะไรแต่เราจะเขียนทำไมในเมื่อเรามันงงใช่ไหมในเมื่อมันไม่เออร์เลอร์แล้วอ่ะอ๋อเขียนทำไม
เฮ้ยแล้วตรงนี้โตนิวแบงค์แอคเคาท์ตรงนี้พยายามลดโค้ดให้น้อยที่สุดเอาง่ายต่อการจับเนี่ยที่อาจารย์บอกไงว่าถ้าฝึกอ่ะก็ได้คอนเซ็ปต์อาจารย์คืออยากรู้ว่าคุณจะฝึกหรือเปล่าถูกต้องตรงนี้อ่ะฝึกประสบการณ์โยกะต้องไปเจอลาไปเนี่ยเจอลาทำไมครับไม่เปลี่ยนเป็นรันทามยังเออไรเปลี่ยนเป็นรันทามยังรันทามสี่ตังเท่าไหร่ให้ตัวเปล่าไม่ไม่ตรงเพราะว่าจะเลือกเล่นตัวนั้นจะเอาของไปขายตัวผู้หญิงนะกระบี่มีครูมีนันทามสิจิมานันทามแต่อาจารย์จะให้ประมาณนี้เลยเอ็มอะไรประมาณนี้ RUN กูมีอยู่ตัวแค่พันห้าเองพันห้าร้อยเอ็มส่วนใหญ่ไม่ค่อยใช้เงินเอ็มนันทามเอเซชั่นนี้เลยเอาก็ต้องเซฟก่อนดีวะก็ลดตัวนั้นขั้นบนทิ้งเลยตัวเอเซไอตัวแบ็กนั่นได้เลยใช่ไหมเพราะมันเป็นการมันก็ไม่เออร์เลยอยู่ดีไม่เออร์เลยเอ็มราคาต่ำของราคาแพงตรงนี้ก็มีอะไรใช่ไหมเคสจับคงสะพานเลยไม่ต้องไม่ต้องมันไม่มีอะไรใช่ไหมลบข้างล่างทิ้งได้เหมือนกันเฮ้ยลบทุกตัวตัวแบ็คเอเซชั่นนี้ได้หมดเลยได้เห็นไหมมันขายกู150กูให้ราคาบาทนั้น50บาทก่อนนะใบนึงแล้วตัว SQL นี่ได้เหมือนกันไม่ได้ไม่ได้ทำไม่ได้อ๋อเฉพาะตัวแบงค์เอเซชั่นเมื่อกี้ใช่ไหมซื้อขายกับไอ้พวกที่มันแบบมีของเยอะแบบไอดีที่มันเป็นไอเนี้ยไอดีคนรู้จักเยอะอะไรประมาณคือมันเลิกขายแล้วไงอันนั้นอะแต่อันเนี้ยคือไปดูในเว็บมาแล้วมันขายถูกไงถูกเว็บ250บาทโทรพยายามโทรคุยกับพยายามให้ราคาเวลาโทรก็ต้องไปจัดการใช่ไหมต้องขายของไอ้นี่แม่ต่อเลย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 คุยแล้วคุยดูอยู่deposit คืออะไร deposit คือการถอนผิดฝากเราเรียกว่าฝากวิดรอถอนโอ้โหฝากเวลาฝากก็ต้องใส่ amount เข้ามาถูกไหมใช่ใส่จำนวนเงินถูกป่ะฝากก็ต้องใส่ amount ขึ้นมาปุ๊บมันก็เช็คว่าเงินฝากเนี่ยเงินฝากที่เราเข้ามาเนี่ยมันมากกว่า0มั้ยก็คือฝากติดลบไม่ได้ถูกไหมถ้าติดลบก็ให้เกิด exception บอกว่า deposit ติดลบนะอะไรประมาณนี้แต่ถ้าฝากได้ใช่ป่ะไม่มีเขียน n slash a วะไอ้ห่าถ้าฝากได้ปุ๊บมันก็เซตบาลานซ์ก็คือเอาบาลานซ์เดิมอ่ะบวกเงินฝากใหม่ถูกป่ะแล้วทีนี้มันก็แอดเข้าทีนี้เวลาฝากเข้าไปใช่มั้ยมันก็แอดรายการเข้าไปในสมุดถูกป่ะมันก็ transaction t เท่ากับ new transaction ถูกป่ะจากนั้นก็เซตเอาเมาส์เข้าไปในทําไมอ่ะ transaction เข้าไปในตัวเข้าไปในตัวที่จะแอดไอ้ตัวบัญชีอ๋อเข้าไปอ๋อนี่คือเราอันนี้มันมาก่อนทีเซตบาลานซ์นี่ก็คือเงินที่มีอยู่แล้วในบัญชีอยู่แล้วบวกกับเงินที่ฝากเข้ามาใช่ไหมใช่ถ้าเป็นวิดรอก็ลบปะวิดรอก็ลบใช่ไหมมันไม่ใช่สแตติกหรอเอ้ยไม่ถ้าเป็นอย่างที่บอกอะถ้าเป็นไอ้วิดรอใช่ปะเอาบาลานซ์ลบไอ้นี่หรอลบวิดรอใช่ทีนี้มันที set amount ใช่ไหมจริงๆตรงนี้เราติดไว้ตรงนี้ก่อนเรายังเราต้องไปทำ transaction ต่อคือโค้ดตรงนี้เรายังเขียนไม่ได้เพราะว่า transaction ยังไม่เสร็จเราไปทำสมุดเงินฝากตรงนี้โหตัวนี้อีกละ static เข้าใจใช่ไหมไม่เข้าใจชัวร์ไม่เข้าใจอะไรก็ไม่รู้เอาใหม่สมุด transaction มีสแตติกไฟนอลเอ้ยคุ้นดอทพุทนี่คืออะไรพุทคือพุตตี้จบฮะนอกเรื่องแหละพุตตี้รับข้าวพุทอ่ะไม่ใช่พุตตี้ไงเข้าไปในเทอร์มินอลนี่แม่งเล่นมูคุยเจแนนมันก็เชื่อไม่ใช่คือมันถามว่าพุทคืออะไรไงมันบอกว่าพุตตี้แล้วมันบอกพุตตี้คือจะให้เล่นว่าพุทคือน้องคนนึงในคณะเดี๋ยวแนนเอาปั๊กแม่งตีไฟช็อตตายหายเฮ้ยไฟช็อตแล้วใครจะสอนกูฟูอ่ะจบไปด้วยนะว่าต้องทำไฟอะไรก่อนบ้างทำไฟคอนทริบิวใช่ป่ะไม่ทีแรกต้องทำอันแรกทำแบงค์คอนเนคชั่นบิวดิ้งก่อนเลยอันแรกทำอันแรกก่อนเลยคอนเนคชั่นใช่ป่ะแล้วก็คอนเนคชั่นแบบเก็ตคอนเนคชั่นเก็ตคอนเนคชั่นไม่ใช่แต่ข้างล่างทำแบงค์แอคเคาท์คิดถูกในที่วันพฤหัสตอบอ๋อหมายถึงเป็นไฟล์ใช่ไหมอะไรนะเรียกว่าเป็นไม่ต่อเพราะแต่เราไม่ทำพื้นฐานต่อไงไม่งั้นไม่จบโคตรเยอะอันเนี้ยแล้วก็จริงอ่ะก็ดูดิได้แค่นี้จริงเยอะทำไมไม่ทำทรานสัคชั่นก่อนเลย
ก็เพราะว่ากูมาไม่ได้เราจะดูทีมกับมึงเพราะเรายังไม่มีคาร์ดยังไงก่อนทีมเนี่ยเออไม่เราก็ทำแล้วก่อนทีมคาร์ดเซ็ตก่อนแล้วค่อยไปทำไหมเนี่ยแล้วค่อยมาทำแอร์เขาหรอใช่เราก็ต้องรู้ว่าในคาร์ดเซ็ตนั้นใครกับแอร์เขาเพิ่มไปด้วยป่ะเอาโอมาดูดิทรานแซคชั่น Public Static Final Map String Stringทีนี้ในทีนี้ใช่ไหมในสมุดเงินฝากอ่ะมันจะมีเป็นลิสต์ถูกป่ะลิสต์รายการใช่ใช่เป็นรายการแต่คาร์ดนี้ก็คืออะไรคาร์ดนี้ก็คือลิสต์รายการนั่นเองซึ่งลิสต์หนึ่งใช่ป่ะมันก็ต้องมีรายละเอียดว่ามันก็ต้องมีรายละเอียดว่าในลิสต์นั้นอ่ะเราทำแบบไหนได้ไปที่แบบหนึ่งค้างแล้วรอค้างต่อครับอธิบายหรอทำไมแบบมันถึงเป็นสตริงสตริงเอามันไปเปลี่ยนโน้ตบุ๊กใหม่เออมึงไม่ต้องซื้อโทรศัพท์ไปซื้อโน้ตบุ๊กใหม่ก่อนใช้เถอะสำคัญกว่าเฮ้ยวันนั้นกูดูเดลมายังสวยอ่ะ 27,000 ว้ายโอ้ซื้อเดลเลยโอ้กูเชียร์ซื้อแม็กซื้อแม็กซ์แล้วซื้อแม็กซ์แม็กนีบกระดาษอะไรแม็ก OS ไอ้แม็กแอร์แม็กแอร์ตัวแม็กแอร์ใช่มั้ยตัดสินใจแล้วหรอต้องซื้อมาพัฒนา iOS app เลยต้องมาเขียนแอป Apple ถ้าเขียนแอปไปไม่ถึง6 กว่า 7โดนแล้วเหรอเขียนมาซื้อมาเขียนแอป Retina Pro ถ้าเอาตัวท็อปเลยอ่ะ 90,000 แต่ว่าถ้าเอาตัวท็อปเลยไงได้เงินต้อง 5,000 อ่ะเออเอาเขียนเดี๋ยวมันต้องไปแบ่งกับมิ้นคนละครึ่งดีก็เหลือ 2,500 ถ้าเข้ารอบก็ได้ 500,000 ถ้าไม่เข้ารอบก็ไปขอที่อื่นเอง 500,000 นี่คือเราต้องมาต่อโปรเจกต์เราได้ป่ะเอามาพัฒนาโปรเจกต์ต่อใช่แต่ชิบหายเข้าตัวอีก 50,000ในนี้มึงซื้อแม็กแอร์ใช่ป่ะใช้แอร์ใช่ป่ะน่าจะใช้แอร์เฮ้ยก็ทำกยศป่ะไม่บ้านรวยอ่ะแทนรถโก้ไปอ๋อเริ่มทีนี้เฮ้ยไม่สติ๊กเกอร์กันน้องพี่หนึ่งเอาเงินกยศที่ได้ไปซื้อแม็กไปหมดเลยเว้ยมันเท่าไหร่มันจะได้ 15,000 แล้วน้องก็เพิ่มไป 10,000 แล้วแม่งก็นั่นแหละวันนั้นกูไปเจอเซนทันแล้วน้องบอกน้องกำลังพี่ผมกำลังดูแม่อยู่แล้วน้องจะซื้อกันกี่คนเนี่ยมันจะซื้อกันทั้งรุ่นเลยค่ะปีนี้แม่งปีนี้แม่งรวยรวยแล้วแม่งก็จะขอไปซื้อฉลาดมากฉลาดแกมโกงสงสัยอ่านสามก๊กมากเกินไปแล้วก็อ่านแล้วก็อ่านแล้วสามก๊กชอบมากเดี๋ยวไอ้แนนโวยวายทีนี้ใช่ไหมใน transaction แต่ละ transaction ถ้าเรามองอีกมุมมองนึงคืออะไรธุรกรรมทางการเงินมันก็ต้องมีรายละเอียดแล้วก็เราต้องเป็นแก้วน้ำสองด้านมันมีสองมุมบอกจานไฟซอสต้องมีทีนี้ใน transaction แต่ละ transaction ต้องมีอะไรแต่ละ transaction ใช่ปะ status ผิดต้องมีตัวเลขตัวต้องมีผิดนี่ต้องมีคำอธิบายนี่ไงtransaction description ซึ่งคำอธิบายอ่ะมันจะเก็บเป็น hash map คือการไม่เรียงถูกต้องป่ะคำถามคือทำไมต้องใช้ hash map ทำไมไม่ใช้ tmap hash map เพราะว่ามันเป็นเพียนโอ้ไข่ทองไก่ทองไข่ทองไข่ทองที่เราบอกกันชื่อเล่นกันเชื่อยังโอ้ยต่อเชื่อหาว่าอุ้ยทำไมทันอ๋อเราเปิดทำไมเราไม่ถึงทำไมเราถึงใช้ hat map ไม่ใช้ team map hat map เราใช้ team map จริงเราใช้ team map ก็ได้ไง team map การเรียงป่ะเรียงจากมันไม่เกี่ยวกับการเรียงด้วยไม่เกี่ยวจริงเหรอไม่เกี่ยวเพราะว่า hash map performance ดีกว่า hash map performance ใช่ทำงานเร็วกว่าเราเลยใช้ hash map hash map คือยังไงนะคือการทำงานถ้าเป็นในเรื่องของ map hash map ทำงานเร็วสุดการทำงานจะเร็วใช่ไหมใช่ใช้ hash map แต่ hash map คือการเรียงว่ะใช่มันต้องนำมาเรียงยังไงมันเลยทำงานช้าเพราะมันไปเสียค่าคอร์สในการเรียงแต่ hash map คือมันไม่เรียงมันไม่มีการเรียงเพราะว่ามันเก็บข้อมูลแบบ random access เก็บแบบฝึกแล้วก็เลยใช้ hash map จะได้เข้าใจว่าทำไมต้องใช้ hash map ทีนี้ map คืออะไร map มันจะเก็บอะไรช่องแรกมันเก็บอะไรช่องนี้
ผิดเก็บอะไรนะช่องนี้มันเก็บคีย์ช่องนี้เก็บวาล์ว value อ๋อคือคีย์กับเวิร์ดไงใช่มั้ยใช่เก็บคีย์กับเวิร์ดถูกต้องทีนี้ใช่มั้ยคีย์คืออะไรลำดับป่ะคีย์ก็คือไว้ในการเก็บข้อมูลสมมุติถ้าเราทําเงี้ยถ้าเราทําใช่ป่ะเพิ่งจะเรียนมาที่นู่น has section description ใช่ป่ะ dot get เรา dot get อ่ะสมมุติเรา dot get ใช่ป่ะแป๊บนึง dot get opa ถ้าเราทําอย่างเงี้ยเราจะได้ผลลัพธ์เป็นอะไรออกมาเป็น open new accountเหมือนเอาเหมือนมันเอาคีย์ข้างหน้าเป็นตัวอินเด็กโอเคมั้ยเหมือนมันเอาเป็นอินเด็กอ่ะเรา .get opa มันก็รีเทิร์นออกมาเป็น open new account เข้าใจป่ะอ๋อ opa ตัวย่อแต่ละตัวโอเคเข้าใจแล้วอย่างที่อาจารย์ทําอ่ะคีย์อย่างสมมุติคีย์เป็น3แล้วถ้าสตริงบวกตัวหลังเป็นอะไรอ่ะที่คีย์เป็น3ก็จะออกมาหมดเลยอย่างเงี้ยเหรออืมทีนี้ทำไมถึงต้องทำสแตติกเออทำไมเราไม่ทำได้หรือไม่สมมติเราลบออกคีย์พวกนี้เรากำหนดขึ้นมาเองได้หรอคำตอบคือเราทำไม่ได้ยุ่งคีย์อันเนี้ยเราตั้งขึ้นมาเองเหรอ OPA ใช่ป่ะต้องตั้งมาเองทำไมแล้วแต่ว่าเราจะมีมันได้สูงสุดกี่คีย์สแตติกแปลว่าอะไรทำไมเราถึงต้องอันนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสแตติกก็static box ก็คือถ้าเรามีการสร้างคลาส transaction ใช่ไหมมันจะโหลดตัวนี้เข้ามาทันทีคือต้องมีตลอดคือจำเป็นต้องมีใช่เดี๋ยวให้ดูอันนี้แซมเปิลเพิ่มเติมจะได้เข้าใจเดี๋ยวเราสร้างให้ดูว่าทำไมสมมุติเราทำอย่างนี้เหมือนมันจะเกิดก่อนทุกครั้งอะถ้ามี static เราไปเขียนpublic static void main เราใส่ static เข้าไปตัวนี้เนี่ยอย่างเงี้ยสมมุติว่าสมมุติเวลาถ้าเรารันใช่ป่ะสมมุติถ้าคัทโอมอ่ะถ้าเรารันใช่มั้ยคัทโอมจะก่อกําเนิดขึ้นมาผลลัพธ์คืออะไรถ้าเรารันถูกต้องก็คือมันจะทําก่อนทุกครั้งเข้าใจยังก็คือหมายความว่าเนี่ยทําก่อนนี่ไงเห็นมั้ยจะไปเอาก่อนไปทํา hello world ก่อนแต่ถ้าเราใส่อย่างงี้ใส่หนึ่งเข้ามาดูนะดูผลลัพธ์แล้วกันจะเห็นภาพเลยเนี่ยเห็นไหมเป็น hollower แล้วก็เป็นหนึ่งงงไหมหลักการเดียวกันเนี้ยเราต้องการเป็นคำอธิบายว่า OPA เนี่ยคืออะไรแล้วคือต้องมีทุกครั้งเพื่อที่ให้เขารู้ใช่ไหมว่าสัญลักษณ์ย่อตรงเนี้ยใช้ยังไงใช่ซึ่ง static box มันจะทำก่อนใช่ไหมแบบเมื่อกี้โอเคเข้าใจแล้วทำก่อนส่วนไอ้ตัวนี้คือ enumแล้วมันเอาไปทําเพื่ออะไรเป็นตัวย่ออีนามไม่ใช่อีนามก็เวลาทรานแซคชันออกมาไงเห็นมั้ยอย่างสมมุติมันก็จะบอกว่าอันเนี้ยคือเราทํารายการอะไรอย่างเช่นเราฝากเข้าไปเงี้ยเราฝากเข้าไปเราถอนก็อย่างสมมุติถ้าเราถอนมาใช่มั้ยคือมันก็จะขึ้นในสมุดบัญชีเราเป็นตัว CSW ก็คือเราถอนเงินออกมาเงี้ยแล้วเรามีคําว่า cash withdraw ไว้ตรงเอ้าก็ให้เขารู้ไงไม่งั้นเราก็ไม่รู้ว่าอย่างสมมติว่าแกไม่ได้ทำงานกับการเงินอย่างเงี้ยแกจะรู้ไหมว่า CSW คืออะไรเออก็เหมือนเป็นการอธิบายว่าอันนี้คือเออไม่อย่างสมมติว่าในสมุดบัญชีใช่ปะมันจะขึ้นตัวย่อมาเออแต่คราวเนี้ยถ้าคนที่เขาไม่รู้อ่ะเขาก็ไม่รู้ว่าตัวย่อนั้นคืออะไรอันนี้ก็คือเหมือนว่าเป็นการอธิบายว่าใช่ถ้าขึ้นตัวเนี้ยมาเนี่ยมันคือตัวมันคืออะไรมันคืออะไรเออแสดงว่ามันจะพิมพ์เทคนี้ออกมาหรอมันจะขึ้นมาก่อนทุกครั้งเหมือนกับว่าอันนี้มันจะเป็นเหมือนกับเป็นสมุดบัญชีแล้วอันนี้เหมือนกับว่าจะขึ้นหน้าสมุดบัญชีไว้ให้ว่าตัวย่อตัวย่อในนี้ใช้ทำอะไรเออเดี๋ยวต้องลองรันดูก็จะเข้าใจก็คือเหมือนเป็นคู่มือเปิดหน้าแรกมาเจอคู่มือก่อนลองรันดูได้ไหมอยากรู้ว่า transaction มันเป็นหน้าตายังไงรันต้องไปรันไดเวอร์ดูเก็บไว้ก่อนก็ได้ต่อมา enum วันนี้เขาเรียกว่า enumeration type ตัวนี้ให้ดาวว่าทำงานยังไงตัวนี้มันตัวนี้กับตัวนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง
ช่เป็นคู่เกย์กันถูกต้องเป็นคู่เกย์ในเชิงโปรแกรมมิ่งเหรอใช่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งเลยอีนัมให้เดาว่าทำอะไรไม่รู้ก็คือเหมือนว่าไอ้คาเหมือนไอ้อีนัมเนี่ยคือเป็นคาชนิดหนึ่งนะเหมือนอินเทอร์เฟซก็เป็นคาแบบหนึ่งถูกไหมตัวนี้ก็คือเป็นคาถ้าเขียนอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าซับอินเนอร์คาร์ดมึงชี้ในนี้สิกูจะได้ดูด้วยถ้าเขียนอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอินเนอร์คาร์ดเรียนเรื่องอินเนอร์คาร์ดแล้วใช่ป่ะอ๋อเรียนแล้วสร้างคาร์ดในคาร์ดนี่ก็คือคาร์ดนึงครับมันเขาเรียกว่าอีนัมคาร์ดหรืออีนัมไทยซึ่งอีนัมก็คือแบบทุกตัวเนี่ยทุกตัวมันจะเป็นไฟนอลหมดเลยเวลาประกาศเรายังไม่ได้ประกาศเลยมันเหมือนว่าเวลาทำอีนัมไทยเหมือนมันจะออโต้ครับเหมือนว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนว่าเราเขียนเงี้ย public static final อ่าจะดูอ๋อตัวแปรใช่ไหมเป็น final ทุกตัวครับไม่ได้ทำอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนี่ทำไมต้องเป็น final อ่ะเป็นเวลาประกาศอีนัมมันจะออโต้เจนมาให้อ๋อก็เหมือนกับว่าอันนี้ก็คือแล้ว final ทุกตัวมันจะมี final ทุกตัวมันจะมีค่าคงที่ของมันก็คือเท่ากับ OPA อีนัมคือการเก็บค่าคงที่เหรอนี่ไงฮะเนี่ยเห็นไหมถ้าเราประกาศ enum ใช่ไหมมันจะ auto public static final opa แล้วก็เท่ากับ opa อย่างนี้เลยเข้าใจปะแล้วมันรู้ได้ไงว่า opa เท่ากับ opa ก็คือมันเป็นรูปถ้าเราเอาใส่ enum มันก็รู้แล้ว enum ก็คือเอาตัวแปรมาเป็นค่าของตัวแปรนะตัวแปรมันเป็นค่าถูกต้องอ๋อมันก็เลยเป็นคู่เกย์กับอันนี้อ๋อเข้าใจแล้วคู่เกย์กันก็คือเหมือนตั้งตัวแปรให้กับตัวข้างบนนี้ใช่ไหมนี่เนี่ยคือเขียนเต็มๆถ้าใส่อินนะมันจะเจนมาให้เลยยังไม่เห็นมีนี่เลยไม่เป็นไทชนิดอะไรเลยเขาเรียกอินนัมไทครับเป็นอินเป็นอะไรเป็นอินไม่ได้ครับเป็นได้เฉพาะสตริงเท่านั้นครับไม่เขียนสตริงเอาไว้เลยครับเนี่ยสตริงก็มันเจนออกมาให้แล้วไงจะเขียนทำไมล่ะก็คือถ้าใช้อินนัมก็คือจะเป็นไฟนอลสแตติกก็จะเป็นตัวนี้เลยไงถ้าเป็นอินนัมมันเหมือนมันจะเจนมาให้อย่างเงี้ยก็คือเหมือนเป็นสตริงแล้วก็เอาตัวแปรนั้นมาเป็นค่าของมันถูกต้องครับคือถ้าเกิดเราไม่เขียนอีนัมเราก็ต้องไปเขียนอย่างนี้เองยาวเขียนอย่างนี้เองถ้าเราไม่เขียนอีนัมนี่คือรูปแบบเต็มแบบไม่เขียนอีนัมไหนอันไหนอันไหนเนี่ยที่เราเขียนเนี่ยอูมันไม่เขียนยาวมันไม่เขียนเป็นไฟนอลสตริงว่ะเออมีเขียนโค้ดผิดแล้วเนี่ยใช่ต้องเป็นสตริงเพราะว่าที่กูถามต้องเป็นไอตัวนี้ครับเพราะว่ากูคิดว่ามึงหมายต้องเป็นตัวนี้ E-num มันไม่ใช่ต้องเป็นตัวนี้ต้องเป็น transaction code ครับเป็นสตริงไม่ได้ครับเอาทำไมอ่ะเพราะว่าอะไรอ่ะ transaction แต่เวลาเราเก็ตค่ามันจะ return ออกมาเป็นในรูปสตริงแต่เวลามันเจนน่ะมันเจนมาเป็นอย่างนี้เป็น transaction code แต่เจนอะไรเป็น transaction code ใช่มั้ยสรุป dot put นี่มันคืออะไรก็คือนำค่าไปเก็บใน map dot put ก็เหมือน dot add อะครับแต่เป็นการ add key เข้าใจใช่มั้ยใช่เพิ่มค่าเข้าไปครับเอาหลัง put ไปเก็บไว้ใน head mapใช่ครับประมาณนี้ก็คืออีนัมคุณหลุดอ่ะเข้าใหม่หลุดก็ต้องพยายามตั้งใจฟังสีแนนในเข้าใจไหมหลุดก็ต้องพยายามตั้งใจฟังไม่ใช่เน็ตหลุดเฮ้ยกูก็หลุดเหมือนกันว่ะเออนั่งขายเน็ตแล้วก็หลุดเหมือนกันอ้าวชิบหายมึงขึ้นไปนั่งข้างบนหรอนั่งทับกันโอมันนั่งบังสัญญาณเน็ตแน่เลยฟังอะไรแอสเซทพอยต์ไม่ได้อยู่ตรงนี้เฮ้ยเนี่ยมันค้างอ่ะแล้วก็หลุดเซฟก่อนเซฟอะไรเคเซฟลูกเชียร์ก็มีคนสร้างแอสเซทพอยต์ขึ้นมาปวดแน่เลยโทษนะคะพอดีมีคนเหมาผมขายไปแล้วของกูแม่งน่าสั่งอะกูจองไว้ก่อนหน่อยเข้าได้แล้วฮะได้แล้วเดี๋ยวส่งรหัสมีตติ้งให้ใหม่ M 77 297 935 79กูยังเข้าได้อยู่เลย M เลยนะโอมอันนี้เอาออกเลยนะของเก่า M H 370นี่ M 77 M 77 297แป๊บนึงไม่ใช่ M H 370นะ M 77 397 297 397 935 935นะเราไม่ไปเลือกตั้งนี้เป็นไรไหมก็ไม่เป็นแต่ก็เสียสิทธิ์เป็นสิทธิตามประชาธิปไตยไม่ได้หรอกก็ไปเลือกไปได้ปีที่แล้วไม่ได้เลือกทีนึงละได้6ชั่วโมงป
เยอะกี่ชั่วโมงนะ6ชั่วโมงเหรอโคตรเยอะเออเรื่องแค่นี้6ชั่วโมงนะวันนั้นเขาให้บัตรมาปีที่แล้วอ่ะให้บัตรแต่ปีนี้มันบันทึกลงไปในระบบใช่ปีเหมือนเราให้ที่เลือกไปเขาก็ให้บัตรมาที่เลือกตั้งขององค์การปีที่เออใช่องค์การแต่ปีนี้เหมือนมันเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์หมดออนไลน์หมดทีนี้ใช่ไหมมันสร้างค้าขึ้นมาแล้วแล้วก็สร้างไอ้ตัวนี้เรียบร้อยนี่เราก็ไปดูว่าในทรานเซคชันนี่มีอะไรบ้างมีทรานเซคชัน ID นี่เขาสงสัยคลาสไอ้ตรงเนี้ยเราต้องให้มันตรงกันกับตรงนี้ใช่ไหมให้มันเรียงกันปะเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวแล้วมันจะรู้ได้ไงว่ามันจะคู่ตัวไหนตัวไหนเรียงกันครับไอ้ตัวเนี้ยไม่ต้องเรียงก็ได้ครับสลับคีย์ได้ครับ UAC อ๋อมันจะดูคีย์กับข้างในคีย์นี้ใช่ไหมระดับไม่มีผลไม่ใช่นี่มันไม่สนใจระดับออนไลน์มันเป็นก็มันค่าของมันก็เป็นตัวของมันอยู่แล้วมันก็ไม่เกี่ยวใช่จะเรียนยังไงก็ได้อันนี้มันแค่เหมือนตั้งตัวแปรแสดงว่าต้องให้มันชื่อแบบเดียวกันกับตัวนี้ใช่ไหมตัวแปรไอ้ข้างบนตรงเนี้ยไอ้ที่มาเขียนอีนามข้างล่างก็คือใช่ป่ะต้องเอามาเขียนตรงนี้ใช่ป่ะใช่หรอตัวไหนครับมันเป็นการดึงข้อมูลตัวไหนครับตัวไหนเมื่อกี้ตัวไหนไอ้ IOPAC ไอ้อันเนี้ยทั้งหมดเนี้ยมันแค่เอาชื่อเหมือนคีย์ข้างบนมาสร้างใช่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 มันแค่เอาชื่อเหมือนคีย์ข้างบนมาสร้างใช่ไหมแต่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันหรอมันเกี่ยวครับเกี่ยวยังไงแต่ยังไม่ถึงก็เลยยังไม่เข้าใจมันคือส่วนหลังเลยต้องอธิบายว่าเป็นสเต็ปสร้างเหมือนชื่อคีย์ข้างบนใช่ไหมใช่ตอนนี้คือสร้างเหมือนคีย์ข้างบนแต่เดี๋ยวจะรู้ว่าทำไมถึงต้องทำอย่างนั้นยังไม่ถึงทีนี้ใช่ไหมเราก็ไปดูว่าใน transaction มีอะไรบ้างมี ad เป็นอะไรเป็น big in เป็น long ตัวนี้ก็คือ code ถูกป่ะ code เราจะเก็บเป็น key แทนเราเอา enum type มาใส่นี่ตัวนี้ transaction date time เก็บเป็นอะไรครับ transaction date ถูกป่ะเป็น time stamp ก็เป็น date เก็บเป็น date เลยหรือจะเป็น string ก็ได้แล้วแต่เราอันนี้ก็คือ amount ถูกป่ะก็คือเป็น decimal เก็บเป็นอะไรdouble ถามว่าทำไมไม่มี account id ครับ account id drive ผิดครับก่อนเราจะทำไมถึงไม่มี account id นี้ครับเพราะว่า account id ไปเก็บอยู่ในไฟล์ bank account เรียบร้อยแล้วก็เลยไม่มี account id ครับใช่ไงงั้นก็อะไรคลิก insert code ปุ๊บเสร็จทีนี้ก็public string get transaction description คืออะไรคือเอารายละเอียดของ transaction ออกมาใช่ไหมอะไรวะเนี่ย get transaction description แล้วก็ transaction description .get get อะไรครับ .get ก็คือมันจะใส่ค่าคีย์ตรงนี้ถูกไหมแล้วก็ทำงี้ครับแล้วก็อ้างเลยครับ transaction code นะ transaction code ที่เก็บโค้ดอยู่นะ .name.name เข้าใจไหมคำว่า .name ไม่เข้าใจก็เก็บชื่อไปใช่ป่ะ .name หมายความว่าทั้งโค้ดและชื่อเหรอ transaction code .name หมายความว่า return ไอ้ค่าพวกนี้มาหือเอาใหม่ดิ return ไอ้ enum เนี่ยนะ return ค่าไอ้ตรงเนี้ยมาหรอใช่เนี่ยปกเนี่ยอู้มัน return มาถึงล่างเลยเนี่ยมันเป็นอะไร OPA ถูกป่ะเป็น OPA ถ้าเรา transaction เนี่ยถ้าเรา transaction code .name อ่ะมันก็เหมือนว่าเรา return อย่างเงี้ยเรา return เป็น OPA อย่างเงี้ยเนี่ยมันเอามันใช้ข้างล่างนี่เหมือนเอาตัว enum ข้างบนมาใช้ข้างล่างมันจะเอามาแค่ OPA ตัวเดียวหรอไม่เอามาทุกตัวแต่นี้โอมให้ยกก็อยากให้ดูเฉยมันเอามาทุกตัวไหมเราต้องดูตัวที่เราทำงานไม่ใช่หรอเราต้องดูว่าตอนนั้นน่ะเราทำการเปิดบัญชีหรือว่าเราทำอะไรถ้าเราทำการอัปเดต account ใช่ไหมมันก็เอา UAC มาอย่างเดียวเข้าใจต้องดูว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่ถึงจะรู้ว่าถึงจะตอบได้ว่าเราเอาอะไรมาแสดงว่า name มันเป็นเมธอดที่อยู่ใน enum ในใช่อยู่ใน enum ตัวนี้เนี่ย transaction code enum เพิ่งเคยได้ยินนี่แหละ enum ทีนี้นี่ถึงตรงนี้ก็ตรงนี้แล้ว
ทีนี้ไงต่อทีนี้ get time section จะ4โมงแล้ว4โมงขอพักแบบนึงเริ่มกูรู้มึงเริ่มมึนเริ่มเหนื่อยเออกูเวลาอีก40นาทีก็แค่นั้นแหละก็เอาถึงนู่นพรุ่งนี้ใช้ทีมใช่มั้ยก็แต่ถ้าใช้ทีมกูคงนั่นว่ะทีมอะไรอ๋อป่าที่นี่ไงมานี่10โมงใช่ไหมเนมอะไรนะเนมคือเนมอ่ะเป็นเมทอดที่มีอยู่ในอีนามเหรอทำไมตัวนี้มันหลุดอ่ะ